สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกชายโผกอดพ่อตลอดในวินชิดชอบเพื่อนสนิทในวันสูญเสียเจ้าสัววิชัยฮอตกกรณีช็อกเจ้าสัววิชัยคิงพาวเวอร์ฮอตกไฟท่วมบินออกจากสนามเลสเตอร์ไม่กี่นาทีขัดข้องมงโลกและทึกต่อหน้าต่อตาแฟนบอลอังกฤษเร่งสอบสวนสาเหตุทั่วโลกอาลัยโศกนาฏกรรมโดยวงการฟุตบอลนักธุรกิจทั่วโลกร่วมอาลัยวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าสัวคิงพาวเวอร์และเจ้าของทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้มหาเศรษฐีอันดับ4ของเมืองไทยประสบอุบัติเหตุฮอตกสื่ออังกฤษรายงานเสียชีวิตยกลำ5รายล่าสุดสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันเชื่อว่าผู้เสียชีวิตทั้ง5คนประกอบด้วยนายวิชัยศรีวัฒนประภาพร้อมด้วยนุสราสุขหน้าไม้กวีพรพันแพรที่เป็นผู้โดยสารเป็นทีมงานหรือสตาฟของเจ้าสัววิชัยนอกจากนั้นยังมีนักบินคือเอลิกสวาฟเฟอร์และอิซาเบล่าโรซาเลโควิดโดยบินออกจากสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเพื่อกลับที่พักหลังดูฟุตบอลจบแต่ไม่กี่นาทีถัดมาใบพัดหางเครื่องขัดข้องหอเหวี่ยงไปมาก่อนตกกระแทกพื้นลานจอดรถไฟลุกท่วมท่ามกลางสายตาแฟนบอลจำนวนมากขณะที่ภรรยาพร้อมด้วยนายกฟุตบอลไทยบินด่วนไปอังกฤษทันทีด้านตำรวจอังกฤษเร่งสอบสวนหาสาเหตุนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมตลอดทั้งวันหลังเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาตกที่อังกฤษนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อนสนิทเจ้าสัววิชัยซึ่งเดินทางมาพักที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ของเจ้าสัววิชัยโดยมีต่ายกรุณาชิดชอบพร้อมลูกชายมาด้วยโดยนายเนวินและทีมไบค์ทริปกำลังจะเตรียมตัวไปไบค์ทริปกรุงเทพนครศรีธรรมราชซึ่งตลอดวันที่มีกระแสข่าวของเจ้าสัววิชัยนายเนวินมีสีหน้าเคร่งเครียดขณะที่ลูกชายโผกอดพ่อตลอดเวลาหลายครั้งจนนาทีสุดท้ายก่อนพ่อขับรถนำทีมบิ๊กไบค์ออกจากโรงแรมไปซึ่งซ้อต่ายโพสต์ภาพสามีลงไอจีพร้อมบอกว่าลุงเนวินไปเที่ยวไบค์ทริปกรุงเทพนครศรีธรรมราชขอขอบคุณข้อมูลข่าวสด .co.th ขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ